Sanity the member เดี๋ยวเรนูอาปาบิยองเวิร์ดสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนโรคนี้อยู่กับคริสที่บาร์เซโลนาสเปนที่เดโชเน่นะคะก็อรุณสวัสดิ์ก่อนนะคะเพื่อนๆทุกคนเช้านี้เนี่ยเราก็ต้องเดินออกมาหาร้านอาหารเช้ากันค่ะเพราะว่าคริสกับคุณพี่ตกลงกันแล้วนะว่าเรามานอนโรงแรมกันที่เนี่ย6คืนน่ะเราจะไม่ทานอาหารเช้าของโรงแรมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเดินออกมาหาร้านอาหารแถวๆโรงแรมนะคะแล้วก็เราคงจะเปลี่ยนกันทุกมื้องั้นมาดูมื้อเช้าของเราค่ะว่าเช้านี้เราเริ่มต้นด้วยมื้ออาหารอะไรก่อนที่เราจะเริ่มไปลุยกันค่ะอะไรโอนิวะอรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับ The Premium Petit Déjeuner ในบักเซเลนนะคะค่ะเพื่อนๆพรภารกิจแรกหลักทานมื้อเช้าในวันแรกที่บักเซเลนนะคะก็คือพาน้องเพิงนวลนะคะมาหาอะไรทานให้เต็มกระเพาะน้องก่อนนะคะเพราะว่าก่อนที่น้องเพิงนวลจะไปเที่ยวกับคุณแม่กับเด็ดดีเนี่ยนะน้องเพิงนวลก็จะต้องแบบว่ากินอิ่มเหมือนกันนะในบักเซเลนค่ะมีที่ชาร์จเหมือนกันอยู่ในพาร์คิ่งเซ็นเตอร์นะคะของแต่ในโรงแรมคริสะขอเมาหน่อยโรงแรม4ดาวนะแต่ว่าไม่มีบริการชาร์จสำหรับรถอิเล็กทริกนะโรงแรมต้องปรับปรุงนะคะเพราะว่าตอนนี้ใครๆเขาก็ใช้เนาะโอเคตอนนี้พาน้องเพิงนวลมาหาอะไรกินมื้อเช้าเหมือนกันค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวหลังจากชาร์จเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ตามไปเที่ยวกันนะคะวันแรกก็คงจะเบาๆเนาะไม่ได้แบบเที่ยวหนักหนาตามสไตล์ปาปิยองค่ะโอเคตามมาเที่ยวด้วยกันนะคะสำหรับวันแรกค่ะที่บักเซเลนสเปนค่ะค่ะเพื่อนๆทุกคนหลังจากน้องเพิงนวลทานอาหารอิ่มแล้วนะคะเราก็จะพาน้องเพิงนวลไปหาที่จอดรถนะเพราะว่าที่โรงแรมค่ะคิดค่าจอดรถอยู่ที่วันละ30ยูโรนะคะจอดทั้งวันทั้งคืนอยู่ที่30ยูโรแล้วเรามาอยู่ที่นี่ประมาณ6คืนเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราสามารถเอาน้องเพิงนวลไปฝากเพื่อนที่อยู่บักเซเลนได้หรือเปล่าถ้าฝากเพื่อนได้ก็ก็ประหยัดอ่ะโอเคค่ะเพื่อนๆทุกคนที่แรกที่มาถึงที่บักเซเลนนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นคลับเทนนิสบาร์เซโลนาค่ะมาดูกันก่อนค่ะทุกคนว่าหน้าตาคลับที่นี่เป็นยังไงโอ้โหที่นี่คือคลับเทนนิสค่ะค่ะเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่เติมพลังให้น้องเพิงนวลจนเต็มแล้วนะคะตอนนี้คริสจากคุณพี่อยู่ที่คลับเทนนิสบาซิโนนะคะในบาร์เซโลนาค่ะมีนัดกับเพื่อนคุณพี่นะคะมาทานมื้อกลางวันกันค่ะทานมื้อกลางวันกันตอนบ่ายสามครึ่งนะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูคลับเทนนิสในบาร์เซโลนานะแต่บอกไว้เลยนะว่าคลับเทนนิสที่นี่คือแบบคลังมากแล้วก็ลักคลาสมากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าสวยงามขนาดไหนโอเคมื้อเที่ยงของคริสในวันแรกที่บาร์เซโลนานะคะมาทานที่คลับเทนนิสบาซิโกค่ะก็องเทรด้วยซุปละกุมนะคะส่วนคุณพี่ก็สลัดก็ไม่รู้จะกินอะไรก็ได้กินเนื้อย่างเนื้อย่างคุณพี่ดีกว่าอิริยาสวิมมิ่งพูลาบะดาริงดาริง
ดาริ่งดาลีBientôt au dessert. C'est incroyable, non? C'est pas top, ça? Professionnel. L'entrée avec gardien et portail électronique.Pour le club de tennis. Et sécurité à droite. Et sécurité à droite. C'est exceptionnel. ค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้จะห้างเต็มหลังงานหิวมากเลยล่ะกลับมาจากไปกับคุณพี่นะไปหาเพื่อนมาเมาท์มอยต่อจากโรงแรมก็นอนไม่ได้นะทำให้กินโอเคก็เลยมาพิมพ์ร้านอาหารนะคะใกล้ๆโรงแรมนะคะเป็นร้านราเมงชื่อเอเชียนเวย์ค่ะมาดูหน้าตากันหน้าว่าน่าทานอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวคิดจะลองทานดูนะคะแล้วก็ขอจบโยกในวันแรกที่บาร์เซโลนาในมือค่ำก่อนนอนนะคะเราพบกันพรุ่งนี้เนาะไปลุยกันต่อพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเดินกันเยอะเลยโอเคบ๊ายบายคิดสั่งเกี๊ยวซ่านะคะเกี๊ยวซ่าหนึ่งเขาทำเองนะเป็นโฮมเมดของเพสเป็นผักค่ะส่วนคุณพี่เป็นสตรีมเกี๊ยวซ่าคือเวทเอ๊ะแกมบัสพิซซ่าแกมบัสเป็นสตรีมเหมือนกันโอเคมาแล้วทุกคนมือค่ำของคริสทำอย่างมากนะเขาบอกดูสิดูขนาดชามเขาต้องไปบำมันก่อนนะคะดูความน่ารักของช้อนนะว้าวนี่คือพาเมนค่ะจริงนะว่าขอสุขความสุขก่อนหอมทุกเดือนโอเควันนี้นะคะหลังจากที่ตีกันมาสักพักหนึ่งนะคะโอเคค่ะซาลูตุเดมองเด้อซาลูตุเดมองเด้อองชงดุยเซเดเซียมวาตาลิงองเมลปักปักมงจูปักมงจูใช่ไหมมงจูมงจูวันนี้นะคะคริสกับคุณพี่อยู่ที่ปักอู่ๆมงจูแล้วก็เราอยู่ในเคเบิลกมองเดียวของเซเทเลเฟริกเราจะขึ้นกันไปข้างบนเขานะคะด้วยกระเช้าลอยฟ้าค่ะโอ้เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะทุกคนโอ้ยสวยมากเพราะเราจะมาดูวิวเมืองของในบักเซเลนค่ะนี่เราอยู่ในกระเช้าฟ้าคือการที่สวยมากโอเคเดี๋ยวจำภาพเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะแล้วก็จะบอกวิธีมาด้วยง่ายมากๆมาเองนี่คือสถานีเมโทรค่ะที่พวกเรามากันนะคะพวกเรามาจากแอลเดอร์ค่ะแล้วก็มาต่อสัญลักษณ์แบบนี้ก็จะถึงเลยทุกคนดีงามมากเป็นแบบรถรางส่วนตัวรถไฟใต้ดินส่วนตัวนะThank you.
คตอนนี้เรามาถึงคาสเซลแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงนี้โอเคคุณพี่คุณพี่นี่สนนะโอ้ลาลามงเคอร์อะไรเอิ้งเด้อทั่วค่ะเพื่อนทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ในอยู่ในคาสเซิลแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในค่ะแต่ว่าพอมาถึงก็โหเห็นความยิ่งใหญ่แล้วก็ความสวยงามแล้ววันนี้ก็อากาศที่ดีนะคะทุกคนดูท้องฟ้าสินะมันฟ้าฟ้ามากเลยโอเคโอนิวะนี่คือทางเข้าข้างหน้านะคะแล้วนี่มีปืนใหญ่ใช่ไหมปืนใหญ่ยิงอะไรนี่คือ God ข้างหน้าเป็นลาแมสเซกกอมหมักเซยไหมเรากำลังจะเข้าไปแล้วนะคะโชเตอร์เดอะมอนจูกับบาร์เซโลน่าที่ domine la ville ce palais magnifique oui c'est très magnifique servi aussi à bombarder les résistants catalans dans le vieux village de Barcelone โอเคโอนิวะเข้าไปข้างในกันค่ะเพื่อนทุกคนHola. Okay. ค่ะเพื่อนตอนนี้เข้ามาอยู่ข้างในนะคะแล้วก็กำลังต่อคิวข้างหลังนี้ค่ะข้างหลังนี้เราจะทำการเช่าออดิโอไกด์นะคะในราคา3ยูโรค่ะมีภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเนาะโอเคก็คงจะไม่รอดฝรั่งเศสสินะโอเคเพื่อนๆทุกคนเราได้ราดิโอไกด์มาแล้วนะคะของคริสเป็นภาษาอังกฤษค่ะส่วนของคุณพี่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะโอเคแล้วก็เขาก็ให้ย้ำให้ตัวนี้มาด้วยเป็นแมปหมายความว่าถ้าเราเดินไปถึงจุดไหนเนี่ยให้เรากดหมายเลขตรงนั้นโอ้มันมีปืนใหญ่เยอะมากเลยนะโอเคมาดูกันสงครามที่สเปนนั่นเองเขาก็ยังคงรักษาเอาไว้นะอ
ตอนนี้เรายืนอยู่ในตำแหน่งของกำแพงนะคะซึ่งในจอภาพอ่ะก็จะแสดงให้เราเห็นนะว่ากำแพงตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆทุกคนเอาเดี๋ยวก่อนจุดสีแดงเนี่ยก็คือกำแพงที่เราเห็นตรงข้างหน้านี้นะคะเรามาอยู่ในส่วนของ number 7แล้วนะคะก็คืออยู่บนเทอร์รัสนะคะของคาสเซิลนี้ค่ะก็คือจะเห็นทั้งหมดของบาร์เซโลนาเลยนะโอเคมาดูวิวบนด่านฟ้ากันค่ะทุกคนตอนนี้คือเดินรอบคาสเซิลเรียบร้อยแล้วนะคะก็แบบหิวมากเลยตอนนี้บ่าย3โมงเย็นแล้วค่ะก็เลยแวะทานอาหารในคาสเซิลนะคะของคริสกับคุณพี่เราสั่งเหมือนกันค่ะแฮมเบอร์เกอร์นะคะบีฟเบอร์เกอร์ค่ะบีฟเบอร์เกอร์10ยูโร50 2ซีเยอะขึ้นไซส์ประมาณนี้โอเคขอต่อไปมั่มๆก่อนนะทุกคนนี่คือมือกลางวันของคริสค่ะคุณพี่ที่คัสเซ่นนะคะก็เยี่ยมชมคาสเซิลกำลังสักนะคาสเซิลเดอะมงจุโอ้ยคาสเซิลเดอะมงจุเสียซะฮะใช่คิสก็คือที่เยี่ยมชมคาสเซิลเดอะมงจุเป็นอะไรตองหน่อยด้านลิงมีข้อความบอกคาสเซิลมงจุเดอะมงตันดีดีตาโบเว้ยคิสะเป็นโรคแบบชอบลืมชื่อนะคุณพี่ก็ชอบแกล้งโอเคคุยต่อเราได้เยี่ยมชมคาสเซิลมงจุกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราสองคนอยู่ในเตเลกาบิกระเช้าลอยฟ้าซึ่งกระเช้าลอยฟ้าเนี่ยเสียติ๊กเก็ตไปกลับนะคะสองรอบโอติ๊กเก็ตไปกลับอยู่ที่15ยูโรแก๊งยูโร15ยูโรนะคะฟอร์เตเลกาบีนฟอร์เตเลกาบีนใช่แล้วก็ติ๊กเก็ตปูวิซิเต้ล่ะ30ยูโร13 per person แล้วก็เนิร์ฟยูโรper radio entrance tickets and 4 euro for audio guide13 euros they include audio guide per person
เบอร์เบเซอร์นะคะก็13ยูโรในค่าเข้าค่ะค่ากระเช้าคนละ15ยูโรโอเคก็ถ้าจะมาเยี่ยมชมก็เตรียมเงินกันมาด้วยนะแต่ว่าที่นี่วิวสวยมากแล้วก็มีประวัติที่แบบน่าสนใจเนาะโอเคต่อไปค่ะองปาติอากวาPalace de Montjuïc. Concert. Coffee. ต่อไปเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะเดินทางไปที่สถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงนะคะชื่อ Palace de ไม่ใช่ Montjuïc. The portion where we go. Palace de Montjuïc.พวกมงจุ Castle de Montjuïc อ๋อโอเคเอาใหม่เอาใหม่โอเคla portion la portion pour la portion nous au parti à Palace de Montjuïc ça c'est la piscine municipale ที่นี่คือ Castle ใช่ไหมคะต่อไปเราไป Palace ค่ะโอเคตามมาเที่ยวกันนะคะทุกคน